วัสดีค่ะทุกคนมาญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะกูตั้งใจเลยว่าจะต้องมาสัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นให้ได้เพราะฉะนั้นพอลงเครื่องมาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ตรงมาใส่กิโมโนเดินชมเมืองเก่ากันเลยแต่อีกอย่างนึงเลยนะคะที่อยากจะพาทุกคนมาดูมากๆก็คือเรียวกังหรือว่าโรงเตรียมญี่ปุ่นที่หลายคนมักจะคิดว่าต้องอยู่ตามออนเซนตามชนบทต่างๆแต่ที่จริงแล้วในเมืองหลวงโตเกียวก็มีเรียวกังค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าเรียวกังที่นี่เขามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเรามาเรียวกังกันใช่ไหมคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเราก็จะต้องใส่ชุดยูกะตะแบบนี้ค่ะแล้วไม่ได้มีชุดเดียวนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะเปิดมาเราก็จะเจอนี่ค่ะชุดยูกะตะอีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้ให้คนที่มาพักใส่ค่ะใส่เดินไปออนเซนก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินไปตามโซนล็อบบี้โซนทานข้าวต่างๆได้หมดเลยนะคะจากตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นโซนของวางกระป๋องกระเป๋าอะไรเนาะให้เรียบร้อยถอดรองเท้าก่อนด้วยค่ะแล้วเขาจะมีรองเท้าเล็กๆนะคะไว้ให้เราใส่แบบนี้ที่นี่จะเปิดประตูออกนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเปิดเข้านี่ห้องน้ำเห็นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันครบเลยก็มีโถส้วมเนาะแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีอ่างอาบน้ำด้วยคือหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหถ้าสมมติห้องน้ำเล็กขนาดนี้มันจะต้องเป็นอย่างมากก็ฝักบัวชาวเวอร์ใช่ไหมคะที่นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะถึงจะไม่ค่อยใหญ่มากก็เถอะแต่ว่าฟังก์ชันครบมากๆแล้วที่เก๋อีกอย่างนึงนะคะนี่กูชอบตรงนี้ค่ะก๊อกน้ำเขานะคะเขาจะมีก๊อกเดียวแต่ว่าใช้ได้ทั้งฝั่งอ่างล้างหน้าแล้วก็ฝั่งอ่างอาบน้ำด้วยแต่ว่าสาระสำคัญของวันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำเป็นห้องแบบเรียวกังท่าจอนี่ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในห้องที่มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆค่ะเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจริงๆก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้นะคะแต่ที่ชอบมากเลยอย่างแรกที่เข้ามาอันนี้ก็คือประตูทุกคนเป็นประตูแบบสไลด์ค่ะนี่ถ้าเป็นเมืองไทยใช่ไหมคะหรือว่าในประเทศอื่นๆยุโรปแบบนี้ประตูจะเป็นประตูเปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ของไทยเราก็จะมีเป็นตัวไว้ขัดกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นประตูเบาๆธรรมดาง่ายๆแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ค่ะทุกคนที่คุณนึกว่าจะเป็นแบบกระจกหรือจะเป็นแผ่นไม้ไม่ใช่นะคะพอลองไปจิ้มๆดูอ่ะเป็นกระดาษที่ดูเบาบางมากๆเลยแต่มันก็ทำให้ตัวประตูเนี่ยมันเบามากเวลาเลื่อนค่ะเป็นกระดาษที่บางมากๆเลยนะคะแล้วด้านบนสุดค่ะมันจะมีช่องนึงเห็นไหมคะนี่ช่องนี้ไม่มีกระดาษปิดค่ะอันนี้เรียกว่ารันม่านะคะไม่ได้เป็นรันม่าจากตูนนะคะรันม่าเนี่ยแปลง่ายๆก็คงจะแปลว่าช่องลมนั่นแหละค่ะทุกคนคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความชื้นสูงมากๆแล้วถ้าห้องใดห้องหนึ่งไม่มีการระบายอากาศที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ไม่สบายค่ะเขาก็เลยต้องมีการทำเป็นช่องแบบนี้นะคะไว้ด้านบนให้อากาศถ่ายเทนั่นเองแต่ว่าที่เนี่ยเป็นเรียวกังแบบธรรมดาเนาะไม่ได้แพงมากถ้าเป็นเรียวกังแพงๆเป็นบ้านโชกุนบ้านค่ะบดีบ้านเศรษฐีต่างๆเนี่ยตรงรันม่าหรือว่าช่องลมเนี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าจะมีการแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมากๆทั้งรูปภูเขาไฟฟูจิรูปคลื่นรูปดอกซากุระหรือว่ารูปปลาคาร์ฟค่ะใครที่เคยไปนอนบ้านญี่ปุ่นแบบสวยๆอะไรนะคะก็ลองมาแชร์กันได้ว่าเคยเจอเป็นรูปแบบไหนกันบ้างอันนี้นะคะก็คือที่นอนญี่ปุ่นที่เขาเรียกฟูตองนั่นเองอันนี้เราเชื่อว่าคนไทยได้เปรียบเพราะคนไทยสมัยก่อนเนาะอย่างน้อยเนี่ยคือคงได้เคยนอนกับพื้นมาบ้างก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแปลกมากนักแต่เด็กๆสมัยใหม่ที่เคยนอนแต่บนเตียงใช่ไหมคะหรือว่าฝรั่งคนยุโรปเนี่ยพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเชื่อไหมทุกคนคือรีเซพชันข้างล่างบอกว่างงนอนไม่เป็นเลยเฮ้ยนอนได้ไงกับพื้นมันแข็งมันไม่สบายนะคะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าฟูกเนี่ยถ้านอนแล้วมันดูแบบอ่อนนุ่มสบายไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนปวกเปียกไม่แข็งแรงการนอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะหมอนอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่หมอนที่โบราณหรือว่า traditional จริงๆนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นอนสบายๆกันถ้าเป็นหมอนดั้งเดิมเลยเนี่ยจะต้องใส่พวกขี้เลื่อยหรือว่าเม็ดถั่ว
มันจะแข็งนิดนึงแต่พอเรานอนไปปุ๊บใช่ไหมก็จะรองรับกับสรีระของไททอยกับคอพอดีเขาบอกว่าจะนอนสบายมากๆถ้านอนจนชินแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าห่มเนาะผ้าห่มคืออันนี้อันนี้คือตัวของปลอกผ้าห่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีการเอาผ้านวมมาวางทับอีกทีนึงจะได้อุ่นๆแล้วตัวของฟูกเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะวางอยู่บนเสื่อพื้นทาทามิเลยซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดที่ว่าในบ้านสมัยใหม่เนี่ยอย่างน้อยถ้าใครมีสตางค์นะคะเพราะว่าค่อนข้างแพงนิดนึงเขาก็จะมีห้องห้องนึงเลยเป็นห้องเสื่อทาทามิแบบนี้ละค่ะจะว่าไปทุกคนตอนแรกอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเสื่อทาทามิอ่ะคล้ายๆกับเสื่อกกบ้านเราเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีการใช้ตัวของเนาะเป็นอันนี้น่าเป็นฟางข้าวบ้านเราใช้ต้นกกเอามาสานเนาะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยค่ะถ้าเรามองเห็นเขาก็จะใช้ผ้าเนี่ยแปะตรงขอบเหมือนกันแต่ความแตกต่างค่ะทุกคนคือพอกดไปแล้วอ่ะมันจะมีความนุ่มการรองรับน้ำหนักรองรับส้นเท้าได้ดีกว่าก็เลยคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุนึงที่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาชอบเดินบนเสื่อทาทามิมากๆแต่ว่าทาทามิเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะดูบอบบางมากๆที่นี่เขาก็เลยไม่ให้เราเอากระเป๋าเข้ามาในห้องค่ะกระเป๋าไว้ข้างนอกรองเท้าก็ต้องถอดไปข้างนอกนะคะสามารถเดินแค่ เข้ามาเนี่ยก็จะมีใส่ถุงเท้าหรือว่าเดินเท้าเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุนึงก็ได้นะคะทุกคนที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านอันนี้เป็นหน้าต่างเปิดไปปุ๊บก็สไลด์ง่ายๆแบบนี้ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยไม่มีม่านนะคะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆตัวของหน้าต่างอันนี้ค่ะเขาสามารถให้แสงลอดผ่านได้อยู่แล้วถ้าสมมติปิดไว้อย่างเงี้ยก็ยังมีแสงลอดผ่านมาอยู่ดีแล้วก็มีส่วนเนี้ยพวกทีวีตู้เย็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะที่โรงแรมหรือว่าที่พักทั่วไปมีแต่ที่กูชอบมากเลยนี่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้มาเปิดดูมีแก้วชาด้วยเอาไว้ทานชานะคะมีชาเขียวมีการต้มน้ำมีการน้ำชาให้เรียบร้อยเลยทุกคนแล้วถ้าไม่ได้นอนจะทำอะไรใช่ไหมคะพอเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยมันได้ตั้งแต่ตื่นยันนอน24ชั่วโมงทานข้าวก็ทานข้าวที่นี่ได้ด้วยมันก็จะมีโซนตรงนู้นล่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่นก็จะแบบเตี้ยๆแบบเบาๆไม่หนักมากนะคะเคยสงสัยเหมือนกันนะเอ้ยทำไมห้องญี่ปุ่นมันถึงไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเพิ่งมารู้ที่หลังค่ะเป็นเพราะว่านี่เลยตรงนี้ทุกคนเขาบอกว่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดค่ะในห้องเพราะว่าจะต้องมีการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสวยๆหรือถ้าเป็นบ้านหรูๆก็จะมีการจัดดอกไม้สดเรียงสวยๆมีการวางของที่ระลึกต่างๆเหมือนเป็นตู้โชว์ของบ้านเอางั้นดีกว่านะคะตรงนี้ค่ะที่เราจะนั่งกันหรือว่าที่กูนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นที่นั่งที่สำคัญที่สุดเลยในห้องนี้อย่างเจ้าบ้านอย่างเงี้ยถ้ามาปุ๊บก็จะนั่งตรงนี้ค่ะบนเบาะรองก้นที่เรียกว่าชาบูตงเนี่ยแหละค่ะตรงข้ามก็เป็นแขกที่มาบ้านนั่นแหละค่ะทำงานพักผ่อนอะไรก็ได้ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากนั่งบนหมอนใช่ไหมบางคนก็นั่งบนเสื่อทาทามิเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเนี่ยพอช่วงกลางวันแล้วเนี่ยเขาจะต้องเก็บฟูกไปข้างนึงเลยเพื่อที่ว่าจะได้ให้เสื่อทาทามิเนี่ยได้ระบายอากาศไล่ความชื้นออกด้วยบางคนก็จะไปนอนเล่นไปทำงานตรงเสื่อเลยก็มีเหมือนกันทำให้กูรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของที่พักบ้านพักอาศัยความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตอนนี้แหละมันคือเสน่ห์อีกอย่างนึงเลยของการเดินทางถ้าใครมีโอกาสนะคะแนะนำเลยให้ลองมาพักที่เรียวกังดูรับรองเลยต้องประทับใจขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ดูผลงานของพวกเราจนจบตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นกำลังใจพวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาพวกเราก็รอฟังอยู่นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรสนุกๆอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ